It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะสวัสดีค่ะน้ำผึ้งสิริกรค่ะสวัสดีครับบอลสุรัตน์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ EP ที่52แล้วค่ะครับก็จิบกาแฟกันมาตลอดเนาะไม่ทราบคุณผู้ฟังมีกาแฟด้วยไหมครับตอนนี้นะครับพวกเรา2คนทุกครั้งที่เราจัดเนี่ยก็พยายามจะมีกาแฟถ้าไม่ได้มีจริงก็จะเป็นกาแฟในจินตนาการใช่ไหมให้ได้บรรยากาศว่าเราจิบกาแฟคุยกันเพื่อจะให้บรรยากาศมันผ่อนคลายสบายๆใช่ตอนนี้คือโหยหาร้านกาแฟมากนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปมานานมากแล้วใช่ได้แต่ไปซื้อแล้วกลับบ้านเราก็เลยจำลองบรรยากาศการพูดคุยกันในร้านกาแฟตอนนี้เราก็มีซีรีส์ใหม่นะคะเป็น AOAC Talk ใช่ครับต้องชี้แจงคุณผู้ฟังแบบนี้ดีกว่าเนาะว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนใน Facebook Page ของเราเนี่ยนะครับหรือว่าใน LinkedIn ก็ตามหรือว่าในPodcast ก็ตามเนี่ยเราเคยประชาสัมพันธ์แล้วก็มีเว็บบินาร์อันหนึ่งที่ชื่อว่า Fast Chart นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเราตั้งใจที่จะให้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้แล้วเอาไปใช้ได้เลยเราเรียกว่า Fast Chartนี้ล่าสุดเนี่ยเรามีไอตัวที่มันเป็นสัมมนาในฟาชาร์ตแล้วเราก็พบว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากถล่มทลายนะเต็มเลยนะครับซึ่งเราก็เลยคิดว่าเอฟาชาร์ตไม่น่าจะเหมาะกับการที่จะมีไอตัวเซมินาแบบนี้นะครับเพราะฟาชาร์ตน่าจะเป็นรูปแบบของการให้ทักษะมากกว่าให้ทักษะแล้วไปใช้เลยนะคะซึ่งไอเว็บบินาร์ที่เราบอกอะเชิญแขกรับเชิญมาแล้วก็พูดคุยกันในมุมมองต่างๆอันนี้มันก็จะไม่ใช่ฟาชาร์ตละมันไม่เกี่ยวกับฟาชาร์ตเราก็เลยตั้งรายการใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเว็บบินาร์สำหรับการเสวนาจริงๆเลยนะครับเราชื่อว่า ACOC Talk นะครับแล้วก็ซีรีส์ที่เราจะมีไปอีกพักใหญ่เลยเนี่ยเราเรียกว่า Coming Back Stronger หมายถึงว่าพ้นจากช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแรงได้ยังไงนะครับเราชวนคุณผู้ฟังมาฟังการเสวนาของแขกรับเชิญนะครับที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแน่นอนถ้ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของเราก็ต้องเรียกเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในองค์กรนะครับพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลักเลยนะครับซึ่งวันนี้เราออกอากาศกันในวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นในคืนนี้เราก็จะมีตอนแรกเลยนะครับซึ่งก็จะมีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับท่านแรกก็จะเป็นคุณชุติมานะครับซึ่งเป็นChief HR Officer เนี่ยนะครับของบริษัท Gulf นะครับซึ่งก็ต้องเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยใช่ก็เป็นที่ใครหลายๆคนรู้จักกันดีนะใช่ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าพอจะเชิญท่านมาได้นี่ก็โอ้โหจัดคิวกันสุดๆเลยนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นดร.อดิศักดิ์นะครับซึ่งเป็น MD ของบริษัท Kincentric นะครับซึ่งเป็นบริษัทคอนซัลท์ในเรื่องของ Employee Engagement ในเรื่องของ Culture อันนี้ก็เป็นตัวจริงเสียงจริงในวงการเลยท่านนึงถ้าใครสนใจก็ลงทะเบียนผ่านเว็บบินาร์เราเข้ามาได้นะคะใช่ครับไปที่เพจของเราได้นะครับในนั้นก็จะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนแต่ถ้าไม่ทันไม่เป็นไรเราก็จะมีไลฟ์ให้ ชมได้ที่หน้าเว็บเพจของเราครับก็ถ้าสมมติติดขัดเข้าเว็บบินาร์ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ดูใน Facebook ได้นะครับแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมต้องมีสองต้องมีทั้งเว็บบินาร์และ Facebook นะครับคือในเว็บบินาร์เนี่ยก็สามารถที่จะถามคำถามได้มันจะเห็นชัดเจนกว่านะครับแต่ถ้าใน Facebook เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาตอบคำถามใน Facebook Live เท่าไหร่ใช่แล้วมันดีเลย์กว่าด้วยอ๋อดีเลย์กว่าเยอะเลยด้วยนะครับมันจะดีเลย์กว่าถ้าอยากจะฟังแบบสดๆจริงๆนะต้องเว็บบินาร์ดีกว่านะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณบอลครับเราจะมาพูดกันเรื่องอะไรดีในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คนพูดถึง New Normal นะฮะอะไรกันพอสมควรเนาะนะครับเราก็ยังอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้อยู่นะครับพอดีไปเจอบทความที่น่าสนใจของ BCG นะครับ Boston Consulting Group อันนี้ก็เป็นบิ๊กเนมเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งในเรื่องการทำของ Business Consulting เนาะนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามจะนำเสนอมุมมองของ Consult หลายๆเจ้านะครับ McKinsey เอง Deloitte เองนะครับรอบนี้เราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ BCG นะครับซึ่งมันมีบทความนึงครับที่เขาพูดถึงเรื่องของ New Normal นี่แหละนะครับ แต่ว่าแน่นอนนะคุณน้ำผึ้งเวลาพวกบิ๊กเนมพวกเนี้ยเขาจะไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้เขาเรียกเป็น Thought Leader เขาเป็นผู้นำทางความคิดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีวิธีคิดหรือต้องมีอ่ะพูดง่ายมีบัสเวิร์ดของเขาเองมีสับแสงใหม่ๆใช่ของตัวเองอ
การไปพูดสับแสงคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่มันเสียอะไรประมาณนั้นแหละแต่คนใหญ่ๆเบอร์ใหญ่ๆเขาเป็นแบบนี้แหละครับเขาก็ไม่ได้เรียกว่า new normal จริงๆเขาเลยใช้คำหนึ่งนะเขาบอกว่าจริงๆแล้ว new normal เป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นอีกพักใหญ่เลยพอจะเกิดเพราะว่ามันต้องรอให้เขาเรียกอะไรผลกระทบหรือว่าให้วิกฤตมันผ่านไประยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งผลที่ตามมามันบังเกิดขึ้นมาก่อนมีแผ่นไหวปุ๊บเรามีสึนามิตามมาซึ่งตอนนี้สึนามิมันยังไม่มาเพียงแผ่นดินบินไหวก็ after shock เพิ่งมาเป็นระลอกอยู่ซึ่ง after shock ลูกท้ายๆก็กำลังเกิดอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวสักพักก็จะมีสึนามิใหญ่มาแล้วนะครับยังไม่มาอีกยังไม่มาสึนามิยังไม่มาเลยนะครับซึ่งอ่ะพอหลังจากสึนามิมาหรืออะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันถึงอาจจะเห็น new normal ซึ่งเป็นเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปแล้วมีผลต่อเศรษฐกิจมีผลต่อการตลาดนะครับแต่ว่าทาง BCG เขามองแบบนี้เขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ไปถึง new normal เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่า new now น่าสนใจเขาบอกมันเป็น reality จริงๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากการที่ทุกคนกลับไปใช้ชีวิตในการทำงานแล้วต่างหากพอเริ่มที่จะมี after shock จบแล้วทุกคนเริ่มกลับไปทำงานแล้วตรงเนี้ยมันจะมี new now เกิดขึ้นมีสเตจขั้นก่อนที่จะไป new normal ก่อนที่จะ new normal เพราะตรงนี้ต่างหากที่ผู้บริหารควรจะให้ความสนใจมันโอเคเข้าใจละเพราะ new normal มันจะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันยังยากที่จะคาดเดาใช่เพราะทุกวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนอะไรไปทุกๆวันเนาะใช่มันไม่รู้หรอกครับเขาบอกว่ามันทุกวันนี้เราก็เดากันเป็นต่างๆนานามันเหมือนเดากันเหมือนสื่อที่พยายามเสนอข่าวแหละครับแต่ว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเขานำเสนอว่าผู้บริหารควรจะตระเตรียม7 priority ใหม่ในการที่จะปรับองค์กรให้รองรับ new now เนี่ยแหละนะครับยังไม่ไป new normal เนี่ยนะครับซึ่งมี7เรื่องด้วยกันซึ่งวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้ไหมเราจะเอา1เรื่องโอเคของ7เรื่องเนี่ยมาพูดนะครับซึ่งไอ้7เรื่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมี EP นึงที่เราจะพูดถึง7เรื่องเลยผมว่าน่าสนใจมากอันนี้เนาะแต่คราวนี้เนี่ยจะดึงมา1เรื่องก่อนซึ่งในมุมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังสนใจนะครับก็คือเรื่องของภาวะผู้นำเรื่อง leadership นั่นเองนะเราจะเห็นว่าในช่วงภาวะวิกฤตเนี่ยสิ่งที่คนจะมองนะเขามองผู้นำก่อนเลยใช่ว่าดูผู้นำจะทำยังไงใช่จะคิดแบบไหนเนาะจะเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นองค์กรต่างๆเตรียมตัวหลายอย่างนะเตรียมตัวเรื่องของ digital disruption อะไรต่างๆมาในช่วงที่ผ่านมาก็มองผู้นำแต่พวกนั้นมันมีเวลาในการเตรียมตัวถูกไหมครับแต่นี่เป็นเรื่องใหม่ผู้นำบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยนะจริงไหมในช่วงภาวะที่เขามาเป็นผู้นำมาอย่างผู้นำไทยเนี่ยอย่างเช่นอายุของความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อปี53หนักๆหรือว่ายุคของน้ำท่วมเนี่ย มันก็ยังห่างไกลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากๆคอนเท็กซ์มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยใช่และอย่างไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันมาอย่างสายฟ้าแล้วมันไม่เหมือนที่ผ่านมาซึ่งมันค่อยๆเกิดขึ้นมันมีเวลาเตรียมตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนครับภาวะผู้นำในเวลาแบบนี้เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับผู้นำจะอยู่ในสปอตไลท์ทันทีว่าเอ๊ะคุณจะทำยังไงคุณจะบอกให้เราทำยังไงจะซ้ายจะขวาอะไรก็ว่าไปนะครับงั้นคราวนี้เนี่ยBCG เขาแนะนำแบบนี้ครับว่าในส่วนของภาวะผู้นำเนี่ยจงคุณต้องมี 3H ด้วยกันนะครับก็คือhead heart แล้วก็ hands นะหัวใจแล้วก็มือใช่ว่า head heart hands เนี่ยในความหมายของ BCG เนี่ยเขาหมายถึงอะไร yeah, นะครับอ่ะนี่เรามาดูไอ้หัวก่อน the head ก่อนนะฮะ the head ก็หมายถึงมุมมองไกลๆของผู้บริหารก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์ละในยามแบบนี้ในยามคุมเครืออะไรที่มันไม่แน่นอนแบบนี้วิสัยทัศน์ผู้นำนี่สำคัญมากเลยนะอ้าวแต่ว่า new normal ก็ยังไม่รู้นี่มันเป็นยังไงใช่ก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันนี่คำว่าวิสัยทัศน์มันเลยต้องมีเป็นช่วงๆไงอย่างเช่นคุณจะไปตรงไหนหรืออย่างน้อยคุณต้องมีทิศมีทางก่อนคือมันแล้วแต่เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าองค์กรต่างๆเขามีวิสัยทัศน์อยู่แล้วถูกไหมฮะนี่คำถามก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันมีผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ที่องค์กรมีอยู่มากน้อยแค่ไหนนั่นสิ่งที่ต้องทำไงคือสื่อสารไม่ใช่ว่ารอทุกอย่างให้ชัดเจนแล้วค่อยสื่อสารถูกไหมครับการสื่อสารมันต้องสื่อสารเรื่อยๆว่าในมุมมองของผู้บริหารที่มีต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรจะเป็นยังไงเพราะนี่คือเข็มทิศนำพาของคนทั้งองค์กรแม้ว่าทุกอย่างจะยังไม่ชัดเจนแต่ม
ผู้นำต้องชัดเจนว่าวันนี้จะให้เดินไปทางไหนใช่มันต้องเห็นก่อนว่าคุณจะไปเหนือไปใต้ไปอีสานอะไรเงี้ยว่าไปมันต้องเห็นเส้นทางพวกนี้ก่อนนะครับงั้นเพราะฉะนั้นยังไงผู้นำก็ต้องสื่อสารวิสัยทัศน์คุณไกลมากไม่ได้ไม่เห็นก็เอาใกล้หน่อยก็ยังดีอาจจะเป็นวิสัยทัศน์ของ1ปี2ปีหลังจากนี้ว่ายังไงเราไม่หลุดไปจากตรงนี้แน่นอนเป็นไปได้อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะพอสื่อสารได้แต่ในช่วงที่มันยังเปลี่ยนแปลงแบบไม่ค่อยชัดเจนก็อาจจะต้องคุยบ่อยๆคุยเป็นระยะใช่ซึ่งอันนั้นมันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในช่วงเวลานี้แบบในช่วงเวลาแบบนี้อยู่แล้วที่จะต้องปรากฏตัวให้กับพนักงานบ่อยๆนะทางช่องทางถ้า work from home ก็ต้องมี all hands meeting หรือมีอะไรพอสมควรเหมือนกันทาวฮอลอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนี้ก็จัดง่ายขึ้นนะทาวฮอลเดี๋ยวนี้จัดง่ายขึ้นแล้วนะเจอกันได้ตลอดเออหรือการสื่อสารเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับที่จะส่งผ่านในกลุ่มสื่อสารภายในองค์กรของท่านนะครับอันนี้มันมีตัวอย่างอันนึงครับจากคุณสัตยานาเดล่านะฮะซึ่งแกเป็น CEO ของ Microsoft ซึ่งคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้นำที่มีคาริสมาสูงมากคนหนึ่งเลยนะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่พลิกสถานการณ์ของ Microsoft ให้กลับมายิ่งใหญ่ได้นะพอเจอเหตุการณ์ไอ้ตัวโควิด-19 เนี่ยนะครับเขาก็รอปั๊บหนึ่งก่อนนะก็ยังไม่หุนหันพลันแล่นเท่าไหร่ที่คุณมึงว่าแหละต้องรอให้เห็นอะไรลำไหลก่อนพอเริ่มเห็นอะไรลำไหลปุ๊บเขาส่งอีเมลถึงพนักงานเลยในช่วงมีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องบอกชัดเจนเลยว่าเฮ้ยยังไงบริษัทเราเนี่ยมาถูกทางแล้วเพราะอะไรเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยซอฟต์แวร์เป็นเรื่องที่สำคัญคุณเห็นไหมล่ะอะไรที่จะช่วยโลกได้ตอนนี้คือซอฟต์แวร์ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ตอนนี้เป็นยังไงอ่ะใช่มันก็จะคุยกันไม่ได้มันคุยกันไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้ส่งข้อมูลกันไม่ได้ทำงานไม่ได้หรือทำงานในโหมดของเรียนโหมดเวิร์กได้ยังไงถ้าไม่มีซอฟต์แวร์เพราะทุกวันนี้เราก็ใช้ OneDrive ที่เอาไว้ติดต่อสื่อสารประสานงานกันทั้งหมดเลยใช่อันนี้ก็ของ Microsoft ใช่หรือใช้ไอ้ตัว Suite ของเขาเลย365อะไรก็ว่าไปสำหรับบริษัทเล็กๆอย่างเราเงี้ยนะฮะมันก็จะมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดรวมทั้ง Microsoft Teamsใช่ไหมซึ่งเป็นตัวที่ทำเรื่องวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสัตยานาเดล่าเนี่ยสื่อสารไปในอีเมลเลยว่า Microsoft Team ในเมืองจีนเนี่ยโต 500% ว้าวเห็นไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วไม่ต้องกลัวงั้นก็แปลว่าที่อื่นก็จะโตเหมือนกันใช่เพราะว่าก็โดนโควิดเหมือนกันใช่ใช่ใช่นะครับงั้นก็เนี่ยครับคุณก็ต้องบอกไปเลยแล้วบอกว่าไม่ต้องยั้งมือเลยทุ่มสุดตัวเลยเป็นเรื่องของสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ว่าเรามาถูกทางแล้วนี่ก็คือสัญญาณของผู้บริหารในเชิงของวิสัยทัศน์นะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละครับเราต้องมีการทบทวนอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนองศามันอาจจะเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆมันมีบ้างนะครับนะครับงั้นเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารกันเป็นระยะอันนั้นคือเหตุอันที่สองเดอะฮาร์ดนะครับเดอะฮาร์ดในที่นี้ชื่อก็บอกแล้วคือเรื่องของหัวจิตหัวใจคนนะในมุมแบบนี้เนี่ยผู้นำจำเป็นจะต้องแสดงหรือว่าเป็นแบบอย่างของการรับฟังของการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นละหรือเอมพัตตีถูกไหมใช่ทักษะเรื่องเอมพัตตีเนี่ยเป็นทักษะที่เขาบอกเลยอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าผู้บริหารเนี่ยสูญเสียไอ้ทักษะเอมพัตตีเนี่ยไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะมันมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับเขาเก็บสถิติเนี่ยในช่วง8ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีถึง 3-40% เลยนะว่าทักษะของ empathy ของผู้บริหารในองค์กรเนี่ยลดน้อยถอยลงมันอาจจะใช้เฮดมากเกินไปใช่ใช่เพราะว่าธุรกิจมันแข่งขันสูงมันมีดิจิตอลดิสรัปชันมันมีเรื่องของการทรานส์ฟอร์เมชันในเรื่องหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นคนมันก็ไปใช้สติปัญญากันเยอะมากสมองส่วนเนี้ยมันถูก deactivate ไปให้คราวนี้มันต้อง activate มันกลับมานะครับงั้นวิธีการก็คือต้องเข้าไปใช้หัวใจทำงานไม่ใช่เฉพาะในองค์กรอย่างเดียวนะครับเวลานี้แหละเป็นเวลาที่องค์กรใหญ่จะต้องมองในเรื่องของส่วนรวมละนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่หลายๆองค์กรเริ่มมามองเรื่องส่วนรวมมากอย่างชัดเจนเพราะอะไรครับเพราะนี่มันเป็นเรื่องของคนทั้งโลกของสังคมของทุกๆหน่วยในสังคมเลยตั้งแต่ในระดับบ้านจนไปถึงระดับโลกเลยที่มันได้รับผลกระทบองค์กรเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราไม่ช่วยสังคมเขาก็จะไม่มีธุรกิจเหมือนกันอืมใช่อันนี้มันชัดมากทุกคนต้องรอดเหมือนกันทุกคนต้องรอดประชาชนสังคมไม่รอดคุณก็ไม่มีธุรกิจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคราวนี้มันเลยกลายเป็นว่าทุกคนมาช่วยกันหมดตัวอย่างอย่างไนกี้เองหรืออย่างบริษัทไอตัว LVMH ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์หลุยส์วิตตองเองก็ตามเนี่ยล่าสุดนี่ทำไงฮะ
ออกมาผลิตพวกเครื่องมือแพทย์ออกมาผลิตพวกเสื้อผ้าแมสรองเท้าอะไรเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้กันนะครับไม่ใช่แค่นี้นะบริษัทอย่างบ้านเราก็มีหลายบริษัทนะครับซึ่งมาทำไม่ใช่เฉพาะที่ต้องได้รับจดหมายจากลุงตู่เดียวนะ คือหลายๆองค์กรก็เดินหน้าทำไปแล้วนะครับซึ่งก็ต้องน่าชื่นชมนะน่าชื่นชมในหลายองค์กรในบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้แหละครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเอาฮาร์ดมาทำงานในองค์กรก็เช่นเดียวกันคุณก็ต้องใช้ฮาร์ดในการทำงานแล้วเพราะว่าตอนนี้พนักงานอย่างที่บอกวิกฤตแบบนี้มันมีผลกระทบต่อความรู้สึกเขาไม่แน่ใจว่าองค์กรจะไปรอดหรือเปล่าเขาจะถูกลดเงินเดือนไหมเขาจะถูกเลย์ออฟหรือเปล่าหรือธุรกิจบริษัทมันจะเดินได้จริงไหมความไม่มั่นคงความไม่สิเคียวมันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งจะต้องเกิดวิกฤตโดยการเอาคนออกก็ตามก็ต้องเอาออกอย่างเห็นอกเห็นใจถ้ามันจะไปถึงจุดนั้นใช่ถูกไหมครับ 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีเรื่องจดหมายของ Airbnb ถูกไหมจะไปถึงพนักงานถูกไหมครับซึ่งกลายเป็นว่าเป็นการเลย์ออฟที่ได้รับการชื่นชมอ้าวกลายเป็นอย่างนั้นไปนะน่าจะใช้ฮาร์ดเยอะไงเออถูกไหมไม่เห็นว่าจำเป็นพอฮาร์ดมาเนี่ยก็มันก็เป็นอะไรล่ะมันทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นได้นะครับงั้นอันนี้แนะนำเลยครับว่ามันเป็นโอกาสท่านแหละท่านต้องมองเรื่องนี้เป็นโอกาสของผู้นำเลยว่าเข้าไปฟังเขาเยอะๆพูดคุยกับเขาเยอะๆเห็นอกเห็นใจเขามากๆนะครับอันนี้คือเรื่องฮาร์ดนะครับเห็นด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายคือ the hands นะครับ the hands ก็คือเรื่องอะไรคือเรื่องของการที่ต้องเข้าไปใกล้ชิดกันงานด้วยตัวเองนะครับในภาวะวิกฤตหรือภาวะฟื้นตัวจากวิกฤตผู้บริหารจะอยู่ในห้องทำงานไม่ได้แล้วนะครับคุณจะต้องลงไปที่ฟิลด์คุณจะต้องลงออกจากหอคอยงานช่างคุณนะครับในยุคหนึ่งท่านอาจจะใช้เรื่องการคอนโทรลการคอมแมนด์เป็นหลักนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้ท่านใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้ท่านต้องฟังฟีดแบ็กจากคนที่อยู่หน้างานเยอะๆเลยเพราะเราไม่รู้จริงนะครับคุณไปทำงานแบบนั่งเทียนไม่ได้เนาะนะครับงั้น hands ก็หมายถึงว่าการที่เราจะต้องเป็นเพื่อนคู่คิดกับพนักงานที่อยู่ฟรอนต์ไลน์นะอันนี้หมายถึงผู้นำในทุกระดับนะครับตั้งแต่ผู้จัดการจนไปถึงระดับเบอร์หนึ่งขององค์กรซึ่งข้อดีของการลงไปอยู่หน้างานเนี้ยมันสามารถทำให้เห็นข้อมูลบางอย่างแล้วตัดสินใจได้เลยอย่างรวดเร็วตอนนี้สปีดเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่งั้นพอคุณแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยปัญหามันบานปลายคู่แข่งจะฉวยโอกาสในสถานการณ์แบบนี้มันจะไม่มีที่ยืนสำหรับคุณเลยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรโอกาสมันพลิกซ้ายพลิกขวาได้หมดนะครับนั้นก็สำคัญครับเรื่องนี้นะฮะก็ฝากไว้ครับว่าเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องผ่อนคลายกฎระเบียบด้วยเช่นเดียวกันอะไรที่เราไปคอนโทรลเข้ามาเรื่องวิธีการอะไรต่างๆอาจจะต้องไปที่ผลลัพธ์หรือไปที่เป้าหมายมากกว่าวิธีการจะต้องปล่อยให้ทีมเขาได้คิดได้ทำอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับเปิดกว้างในความคิดมากขึ้นนะครับอันนี้คือ hands ก็คือการลงมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมนะครับและนี่คือ3 H head heart hands ของ BCG ครับhead นะคะก็คือเรื่องของการมีวิสัยทัศน์เพื่อให้พนักงานเห็นทิศทางในการที่จะทุ่มสุดตัวในการทำอะไรบางอย่างได้อย่างถูกต้องนะคะ heart ก็คือใช้หัวใจในการรับฟังพนักงานนะคะแล้วก็อาจจะต้องทำธุรกิจในมุมของการช่วยเหลือโลกหรือประเทศให้มากขึ้นส่วนสุดท้ายนะคะคือ hands ก็คือการเป็นเพื่อนคู่คิดของพนักงานนะคะในการลงไปสื่อสารสองทางในการไปรับฟังความเห็นนะคะเพื่อที่จะช่วยตัดสินใจได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ทำให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งค่ะฝากไว้นะครับผู้บริหารหรือผู้นำทุกระดับเลยนะครับเอาไปปรับใช้กับท่านได้เลยนะฮะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อมูลบางอย่างที่จะต้องเซอร์ไพรส์คุณก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับและอย่าลืมนะคะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.